สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้าวันเสาร์นี้ NBA แข่ง8คู่มีทัดสดถึง2เลยนะครับคู่แรกเนี่ยต้องลุ้นอาการของ Brandon Ingram อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เอ็นไปทางพลิแกนอยู่แล้วก็คู่ที่2เนี่ยทางซิกเซอร์ซึ่งเป็นบาสรองก็ชอบอยู่เหมือนกันส่วนบาสรองแท้ๆอีก2เกมนะครับอีก2คู่ก็จะชอบ Detroit Pistons กับ Portland Trail Blazersส่วนคู่ที่จะมาพรีวิวกันเนี่ยจะเป็นคู่ 9:10 นะครับ Indiana Pacers ที่จะไปเยือน Golden State Warrior ครับที่ผ่านมานั้น Pacers ชนะ39แพ้31สู้ตันต่อชนะ37แพ้31แล้วก็เจ้าไป3ส่วน Warrior นั้นชนะ36แพ้32สู้ตันต่อนั้นชนะ37แพ้30แล้วก็เจ้าหน1ก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในระดับหัวแถวนะครับของการสู้ตั้งต่อเพเซอร์ชนะมา4จาก6นัดนะครับเมื่อวันพฤหัสนี้ก็บุกไปต้อนทางพิสตันมา122-103ก็เป็นการกินแต้มที่ลบ11 6นัดหลังนี่พวกเขากินแต้มได้มา4นัดด้วยกันตัวหลักตอนนี้เป็นปาสคาลเซียคัมนะครับ25คะแนน8รีบาวด์ทาริสฮาริเบิร์นนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเป็นครึ่งเดือนแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็พอกระเตื้องขึ้น20แต้มกับ9แอสซิสต์ทั้งทีมเนี่ยถือว่ายิงแม่น 56% 3แต้มลงไป11จาก29ลูกพวกเขาเนี่ยเจอกับเพียงแค่พิสตันก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะว่าครึ่งแรกนำห่างไปก่อนละ11แล้วก็ในควอเตอร์ที่3ฉีกช่องว่าเป็น28นะครับก็เลยทำให้ท่านต่อก็สบายใจไปสำหรับคนที่เชื่อมือเพเซอร์นัดที่แล้วนะครับเพเซอร์เนี่ยพ้นจากเจอ Warrior เสร็จปั๊บพักวันหนึ่งเดี๋ยวต้องเจอ Laker เจอ Clipper ต่อเลยนะครับในฤดูกาลเนี้ยเวลาที่พวกเขาเป็นรองอย่างน้อย5แต้มเนี่ยก็จะกินได้10เสียไป7แล้วก็เจ้า2หุ่นนะครับส่วน Warrior เวลาที่เป็นต่ออย่างน้อย5แต้มเนี่ยกินได้11แต่ก็เสียไปถึง12เหมือนกันฟอร์มจริง Warrior นั้น5นัดหลังนี้ก็จะชนะไป3โดยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเป็นเร่งเครื่องนะครับบทขยี้ทีมหมูทีมหนึ่งอย่างกริซลี่137-116ก็กินแต้มที่ลบ11ทำให้พวกเขาเนี่ยแข่งมา20นัดหลังเนี่ยจะกินแต้มได้ไป13นัดด้วยกันตัวหลักตอนนี้กลายมาเป็นโจนาธานคูบิงก้าเหมือนกันนะครับหลายๆเกมที่ขึ้นมาเป็นท็อปสกอร์ทำไป26คะแนนเครย์ทอมสันตั้งแต่โดนดรอปเป็นสำรองรู้สึกว่าแกดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับทำไป23แต้มแล้วมีแอนดูวิกกินซึ่งทำอีก22คะแนน10รีบาวด์ตอนนี้ทีมไม่จำเป็นจะต้องพึ่งสเตฟานเคอร์รี่ทุกเกมเหมือนกับในช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับแล้วก็ความแม่นเนี่ยวอร์เรียร์ยิงลง 58% 3แต้มยิงลงไป19จาก39ลูกแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยเครื่องติดทำไปก่อน68แต่พอดีเกมป้องกันไม่ค่อยดีทำให้เกมมันยังไม่ค่อยถึงขาดมากนักแล้วพอในควอเตอร์ที่3นี่แหละที่รัว40แต้มทำให้ช่องว่างห่างมาเป็น27คะแนนเลยนะครับส่วนแนวโน้มสกอร์รวมถือว่าขัดกันเพราะว่าเพเซอร์แข่ง7เกมเนี่ยมันออกต่ำไป6แต่วอร์เรียร์แข่ง7เกมหลังเนี่ยออกสูงไป5นะครับเจอกันล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์วอร์เรียร์ไล่ทุบไป131-109ทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเด่นในเรื่องเกมบุกโดยทางวอร์เรียร์นั้นยิง3แต้มลงเยอะที่สุดอันดับ2ของลีกเกมหนึ่งนั้น 14.9 ครั้งขณะที่เพเซอร์ได้ไปทีมที่สกอร์ดีที่สุดในลีกนะครับเกมหนึ่งนั้นก็ 122.8 ซึ่งไอการที่พวกเขาทำแต้มดีเนี่ยมันก็เลยทำให้มองว่าน่าสนใจในฐานะการเป็นบาสรองแต่วอร์เรียร์ตอนนี้ตัวเกือบครบเหมือนกันนะครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยต้องลุ้นขยับหนีร็อกเก็ตในอันดับเพลย์อินให้มันชัวร์ด้วยแล้วก็ต้องเลื่อนอันดับให้ดีที่สุดด้วยตอนนี้มีเพียงแค่โมเสสมูดี้ที่เจ็บเข่าไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่ตัวเดียวแล้วตัวสำรองเนี่ยผมมองว่าเป็นปัจจัย X เหมือนกันเพราะว่าคริสพอกลับมาก็เล่นได้เลยเครย์ทอมสันเนี่ย3เกมหลังทำอย่างน้อย19แต้มเพเซอร์ไม่มีเบเดนิกบาตูรินทั้งฤดูกาลไปแล้วด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวอร์เรียร์เล่นสมอลบอลมายส์เทอร์เนอร์เนี่ยเป็นเซนเตอร์ของเพเซอร์ที่ชอบทำสกอร์วงนอกมันก็เลยไม่ค่อยได้เปรียบมากนักก็เลยคิดว่าปัจจัยเหล่านี้บวกการเล่นในบ้านเนี่ยทางวอร์เรียร์ดีพอครับที่จะทุบเพเซอร์อย่างน้อย5แต้มนั่นก็คือความคิดเห็น NBA เช้าวันเสาร์มาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอน VIP ครับ